เต็มโอ้มึงเอาปืนกูไปเดี๋ยวสักครั้งดิอีกสักรอบดิฮึบอีพร้อมแล้วกดอี1,700เอาเดี๋ยวอะไรเนี่ยแล้วกูมาได้ยังไงเดี๋ยวก่อนโอ้โหตายอย่างนี้ตายYou can travel the world, but nothing comes close to the golden coast. Why won't you party with us? We'll be falling in love. California girls were unforgettable. Daisy Dukes, the keys on top.เอาละครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมคนเดิมชายใจเกเรนะครับในซีรีส์ Arc Edition เป็น EP ที่11แล้วเจอโอเคครับคุณผู้ชมเป็นไงบ้างสบายดีกันอยู่หรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเราทวนความเดิมตอนที่แล้วกันหน่อยละกันว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ทำอะไรกันไปบ้างนะครับเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับเป็นพาร์ทของกายการช่างนะครับผมซึ่งกายการช่างเนี่ยเขาได้ออกแบบปฏิมากรรมของโลกใบใหม่นะครับผมก็คือเจ้าบ้านหลังนี้นั่นเองสวยเท่หล่อชะมัดญาติเลยนะครับแต่ทีนี้เมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยบ้านของเรานะครับมันมีแค่ส่วนนี้ใช่ไหมมันไม่ได้มีส่วนนี้ตัวนี้ผมแอบไปสร้างเองหลังไม้นะครับเป็นโรงจอดไดโนเสาร์นะซึ่งปั้นมาจากดินเหนียวโอ้โหโอเคปั้นจากดินเหนียวนะครับซึ่งมันจะมี2ชั้นนะชั้นล่างก็จอดไดโนเสาร์นะครับส่วนชั้นบนเนี่ยผมกะว่าจะไว้จอดนกนะครับแล้วก็ในอนาคตผมคิดว่าจะมูฟนะไอไดโนเสาร์พวกเนี้ยไปไว้ชั้นบนนะครับเดี๋ยวชั้นล่างผมจะทำเป็นที่อนุบาลหรือว่าเป็นที่ฟักไข่ไดโนเสาร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ผมได้วางถาดอาหารให้น้องเรียบร้อยแล้วนะหลังจากลืมวางมาถึง10 EP เต็มๆนะครับเกิดการประท้วงขึ้นจากเราบ๊อบทั้งหลายนะครับเพราะว่าน้องไม่ได้กินอิ่มดีอ่ะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมผมตั้งชื่อไอ้บ๊อบตัวนี้บ๊อบหนามไม่ใช่เลยทำไมชื่อมันยังไม่เปลี่ยนบ๊อบหนามนะครับผมดิเราตั้งชื่อให้แล้วไม่ใช่เลยไอ้นี่บ๊อบเวเฮลก็เหมือนกันนี่เอ้าชื่อหายไปไหนอ่ะบ๊อบเวเฮลอ่ะมีตัวไหนยังไม่ตั้งชื่ออีกบ้างบ๊อบโรเจอร์ไอ้บ๊อบโรเจอร์ตัวนี้กูตั้งชื่อผิดไม่มีใครทักเลยโธ่ตั้งไว้ว่าบ๊อบโจเจอร์เฉยคุณผู้ชมก็ไม่ทักผมเลยโรเจอร์นะครับนี่บ๊อบโรเจอร์เยี่ยมจากนั้นนะครับก็จะมีบ๊อบขาวบ๊อบแหลมใช่ไหมข้างหน้าก็จะเป็นบ๊อบตุ้มบ๊อบเขียวนะครับบ๊อบครามตรงนู้นบ๊อบชาละวันบ๊อบโจ๊กเกอร์แล้วก็บ๊อบเหล็กถูกต้องนะครับกลับมาที่บ้านของเรากันต่อนะครับคุณผู้ชมสังเกตเห็นอะไรหรือไม่บนหลังคาดำๆตรงนั้นไม่ใช่แผงโซลาร์เซลล์แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยบอกว่าคืออะไรนะพอเราเดินขึ้นบ้านมานะครับจะเจอกับห้อง living room ซึ่งจะมีสระน้ำส่วนตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจะไปจับปลามาใส่ละนะจะทำเป็นบ่อปลาดีกว่านะครับเอาไว้ตกปลาเล่น ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ห้องโถงหลักนะครับเรามาเจอห้องใต้บันไดก่อนเลยนี่ไงห้องเก็บของนะครับผมได้ใส่หน้าต่างไว้แล้วนะครับเพื่อที่ผมจะได้หยิบของสะดวกนั่นเองไงนี่มีตู้เก็บของด้วยแต่ว่าในอนาคตผมกะว่าจะเปลี่ยนเป็นตู้เซฟนะครับแต่ว่าตอนนี้บ้านยังจนอยู่นะซีเมนต์ไม่ค่อยมีเอาเป็นตู้ธรรมดาไปก่อนนะครับโอเคพอเราเดินเข้าประตูตรงกลางปุ๊บจะมาสู่ห้อง work out work head ของกายวอล์กเกอร์นะครับห้องนี้จะเป็นห้องทำงานห้องคราฟของบราบราทุกอย่างกันอยู่ห้องนี้หมดเลยนะครับเป็นไงผมตกแต่งด้วยศิลปะจากบียองเซ่นะครับผมในรัชสมัยที่9จากฝรั่งเศสนะครับเป็นประติมากรรมที่แสนงดงามนะครับผมดีเป็นไงพูดมั่วได้ไงก็ไม่รู้เอาเป็นว่าจบในส่วนของห้องทำงานนะครับพอเราหันมาข้างหลังปุ๊บจะมีทางเดินขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะซึ่งตรงนี้ผมได้ใส่ประตูเพิ่มไปแล้วนะครับพาร์ทที่แล้วผมยังไม่ได้ใส่เพิ่มนะครับผมพอเราเดินทะลุประตูมานะครับเราจะเจอกับห้องชั้น2นะครับซึ่งผมได้ปรับแต่งเล็กน้อยนะผมได้ใส่บานกระจกนะที่ผมบอกว่าเป็นโซลาร์เซลล์อ่ะจริงๆไม่ใช่นะครับมันคือบานกระจกตรงห้องชั้น2ของเรานะครับห้องโถงชั้นบนซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่าห้องนี้จะทำอะไรดีค่อยว่ากันทีหลังนะครับเป็นไงมีความมีสไตล์มีความสมาร์ทขึ้นนะครับพอหันหลังกลับมาปุ๊บปามก็ให้นะครับจะเป็นห้องแฮร์รี่พอตเตอร์อีกห้องหนึ่งนะครับผมนี่ห้องใต้บันไดนะเอาไว้เก็บของมั้งไม่รู้ค่อยว่ากันพอเราเดินขึ้นมาข้างบนนะครับจะเจอกับห้องใต้หลังคานี่ ห้องใต้หลังคาห้องนี้นะครับจะเป็นห้องนอนของผมเองผมได้ย้ายเตียงมาละนะมี2เตียงนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเลยเฟอร์ไม่มีนะครับ ผมกะว่าจะเพิ่มพิมพ์มอดพิมพ์เข้ามานะครับเพื่อจะเอาเฟอร์นิเจอร์ในมอดนั้นเนี่ยมาตกแต่งบ้านซะหน่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนของเนื้อหาเมื่อ EP ที่ 10 นะครับกับสิ่งที่ผมได้ทำลงไปแล้วก็ตอนนี้คุณผู้ชมครับผมได้ทำการรีไดโนเสาร์ในเวอร์ของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเนื่องจากว่ามันแปลกๆครับ ไดโนเสาร์บางตัวเกิดเยอะไปบางตัวไม่เกิดผมก็เลยรีแม่มเลยนะรีใหม่หมดนะครับผมไอ้เจ้านี่อัลฟาเซราโทซอรัสเอ๊ะชื่อมันคล้ายๆกับตัวที่เราเคยเจอแต่นึกไม่ออกนะครับเลือดมัน70,000ใช่ไหมเอ่ยมันน่าจัดสักทีเหลือเกินว่ะเดี๋ยวเราลองเอาบ๊อบโรเจอร์นะไปทืบน้องซะหน่อยนะครับลงดาเมจหน่อยแล้วกันเยี่ยมมาเราลองเอาบ๊อบโรเจอร์นะครับไปทืบไอ้เจ้าอัลฟาตัวนี้ดูดิมันจะกัดแรงสักแค่ไหนกันเชียวอีก็ไม่เท่าไหร่ครับน้องๆก็ไม่เท่าไหร่นี่พี่ตบไปเรื่อยๆน้องนั่นแหละลองไม่หยุดเป็นไงแดกไปเลยเจอบ๊อบโรเจอร์ตูไม่ตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นเลยครับทำไมใจดีเกินคาดเนี่ยหรือว่าเราอ่อนแอเกินไปจนมันไม่สนใจอย่างนั้นนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวผู้ชมไอ้นกเวนมันฉกเนื้อน่องกูไปเดี๋ยวเนื้อน่องหายหมดเลยเดี๋ยวโอ้โหเนื้อน่องสุกตูแป๊บนึงกูจอดในโรงเลยจอดเลยไอ้บ้าเอ้ยน้องตัวหายเลยเนี่ยไม่ได้ว่ะผมต้องกลับไปแก้แค้นก่อนอื่นเลยแกลบปิ้งฮุกมาไม่มีงั้นเอาปืนตายิ้มมาแทนแล้วกันนี่เลยนะไอ้บอนี่เลยคุณผู้ชมมันเอาเนื้อน่องผมไปยอมไม่ได้มันต้องโดนปืนตายิ้มตูฮึบปังโอ้โหไม่โดนเลย3นัดแม่งลมหมดโถโดนกูแน่ไป100หัวเต็มโอ้มึงเอาปืนกูไปเดี๋ยวไอ้ไม่ย้อยเอาปืนกูไปโอ้อะไรวะเนี่ยมึงเจอแกไปหุบกูมาโอ้แกไปหุบไม่ติดด้วยมันเอาปืนผมไปโอ้กูเข็นมึงจังเลยเอาไงกันมันดีวะจะไปอีกนัดดิNope. ติดแล้วติดหรือเปล่าไม่ติดว่ะไม่เฮ้ยกูไม่มีอะไรตีแล้วมีธนูยาสลบธนูกูไม่มีเอาอะไรกูไปอีกเดี๋ยวโอ้หมดกันหมดตัวไม่เงยกูขึ้นบ้านก่อนเลยเดี๋ยวก่อนมึงรอกูแป๊บไม่เงยไอ้นกมันโอ้เอาแกปิ้งหุบกูไปโอ้หมดเอาหน้าไม้กูไปด้วยเดี๋ยวโอ้โหหมดตัวหมดใจแป้งเอ้ยหมดแล้วกูหมดตัวแล้วโอ้โหมันเอาไปเกลี้ยงเลยไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยหมดโอ้โหโอเคคุณผู้ชมภารกิจในวันนี้นะครับผมกะว่าผมจะไปฟาร์มพอลิเมอร์ซะหน่อยนะซึ่งพอลิเมอร์เนี่ยฟาร์มให้เร็วที่สุดนะต้องไปฟาร์มกับเพนกวินนะครับเพนกวินมันจะอยู่ตามโซนหิมะเลยนะบนซ้ายของแมปนะครับแต่ทีนี้การจะบินไปบ้านเราไม่มีตัวบินเร็วเลยนะมันบินช้าเกินไปอ่ะผมก็เลยมีความคิดที่ว่าผมเนี่ยอยากจะไปขโมยไข่มังกรเสียหน่อยนะอ๋อเจ้านะครับที่ทุ่งแดนทะเลทรายตรงนั้นนะครับมันจะมีรังมังกรอยู่นะคุณผู้ชมแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีไข่หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะมี ผมจะไปขโมยไข่มังกรมาฟักจากนั้นเราก็จะเหินเวหากันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนั้นเดี๋ยวเราต้องซ่อมชุดเกราะให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะเผื่อมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเราจะได้รับมือได้นะครับผม A few moments later ดีเป็นไงคุณผู้ชมอย่างเท่เลยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วกูเช็คก่อนอีเจ๊บยกย้ายก่อนคุณผู้ชมทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเกือบลืมเราจะไปจับปลาด้วยไม่ใช่เหรอปลาแสดงว่าเราต้องคราฟเป็นฟิชเราต้องคราฟในตัวแน่เลยเป็นกระด้งจับปลานะครับผมเนี่ยอันนี้เลยนะครับ มันต้องใช้อะไรวะหน้าฟันเจ้าเหรอปูดเป็นไม้ขาวนะครับไม้ขาวเราต้องไปเคาะตรงไหนวะแมปผมมีอยู่นะไม้ขาวอ้อรู้ละไม้ขาวเป็นต้นไม้อยู่ใต้น้ำนะครับเดี๋ยวเราไปเคาะกันก่อนละกันแล้วก็ค่อยแวะไปเก็บไข่นะครับเดี๋ยวเราคาบกระด้งไปวางไว้ก่อนเพราะว่ากว่าปลาจะติดเนี่ยมันต้องใช้เวลาไงใช่ไหมฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราเอาป๊อบโรเจอร์ละกันไปอุ้ยไม่ได้ดิป๊อบโรเจอร์มันว่ายน้ำไม่ได้นี่หว่าตัวที่ว่ายน้ำได้ดีเห็นจะเป็นบ๊อบชาละวันว่ะวันนี้ได้ขี่บ๊อบชาละวันแล้วอ่ะคุณผู้ชมนี่ไม่ได้ขี่นานเลยนะครับบ๊อบชาละวันตั้งแต่เอามาเราก็ไม่เคยขี่เลยนะเอาจริงเดี๋ยวเราโดดลงไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับน้ำอยู่ข้างล่างนะว่าแต่คุณผู้ชมว่าเราจะบวกไออัลฟาตัวนั้นไหวเปล่าวะเดี๋ยวลองลงไปดูก่อนละกันนะครับอาจจะไหวก็ได้นะเรามีเลือดเท่าไหร่เนี่ยเรามีเลือดอยู่ 20,000 นะครับส่วนไอ้เจ้านั่นมันมีเลือดเท่าไหร่เอ่ยส่องดิลูกส่องเย็บมีเลือดอยู่ 71,000 อุ้ยกดผิดน่าจะไหวอยู่มั้งมาแล้วท่านี้แหละท่าสุดยอดฮึบงับ 1,000 โอ้กัดธรรมดา200เองแต่มันติดอะผมว่าไหวอยู่นะสักครั้งดิอีกสักรอบดิฮึบอีพอมาแล้วกดอี1,700เฮ้ยมันติดว่ะมันติดกูกัดรัวๆเลยละกันไออันฟ้าติดคุณผู้ชมสวยโลนอะไรอย่างงี้กัดเลยฮึบง้างอี100%สมัดไปยังไง1,700เลือดหายไป10,000แล้วนะคุณผู้ชมอย่างรวดเร็วนะครับง้างสมัดอีเนี่ยอุ้ย2,000โอ้โหเอาดิมาตบเราเข้าแค่200เองนะไม่กลัวเว้ยกำลามทำไมง้างลูกง้างป๊อบชาละวันง้างหน่อยง้างอี100%สมัดต่อสมัด1,700ไม่ทำไม1,700เดี๋ยว2,000บ้างเดี๋ยว1,700บ้างโอ้โหมันตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยตรงมันตีแรงขึ้นว่ะโอ้เด้งเลยกูไปแล้วไม่ไหวตายลงน้ำด่วนลูกลงน้ำไปก่อนโอ้ไม่ไหวจะแตกเอาเอ้ยเลือดเลย 6,000โอ้ไม่ไหวมันตามมาด้วยแต่ว่าเราเคลื่อนไหวได้เร็วอยู่แล้วนะอยู่ในน้ำหรือว่าเราไปจัดมันอีกสักรอบดีไหมมันก็ใกล้จะตายเหมือนกันนะผู้ชมว่าไงไปจัดต่อเลยดีกว่านะครับเอาให้จบนะอย่าทิ้งงานค้างไว้นะครับไม่ดีโอ้โหโดนอะไรตีว่าเป็นลัญญาเลยง้างก่อน100%ง่ำเขาให้1,800ต่อเลยนะครับต่อเลยแถบเลือดมีอยู่เหลือเท่าไหร่5,000น้องว่าไง4,000แล้วไม่ไหวดีก่อนดูบ๊อบดีตายโอ้เรียบร้อยกูโดนอะไรเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวกูโดนหางปักแป๊บนึงตึกตักหนีเลยโอ้โหมีสกิลนี้ด้วยเลยโอ้โหผมเกือบแตกดูเลือดดิหายไปโคตรเยอะไปเอาบ๊อบเคมาจัดดีแม่ไหนมันก็ใกล้แตกแล้วว่ะบ๊อบเคต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวกลับบ้านเลยบ๊อบเคน่าจะตีแรงสุดแล้วในบ้านเรานะครับมาลูกมาได้เวลาออกลงละนะครับโดดข้ามไปอย่างนี้เลยบ๊อบเคเราเลือด14,000ถึงเลือดจะน้อยกว่าบ๊อบชาละวันก็ตามแต่ผมคิดว่าไหวนะน่าจะไหวอยู่นะครับโดดออกก่อนไงเจ็บเองครับไปต่อเลยมันใกล้แตกแล้วนะอย่ารีรอเฮ้ยหรือว่าเราเอาบ๊อบโจ๊กเกอร์มาด้วยโอ้โหกายวอล์กเกอร์ทำไมไม่คิดเสร็จตั้งแต่แรกวะเนี่ยเอาบ๊อบโจ๊กเกอร์มาด้วยดีกว่าคุณผู้ชมน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและถูกต้องนะครับมาลูกมาตามมาบ๊อบโจ๊กเกอร์มึงโดนกูลุมทืบแน่อันฟ้าเกิดตรงไหนไม่เกิดใต้บ้านตูนี่โดดออกเลยนี่เดี๋ยวน้องเจ็บมาแล้วกันเลยลูกเยี่ยมจัดเลยโอ้โหมันตี200เหรอช้างหน่อยช้างกูโดนอยู่ช้างฮัลโหลไอ้ช้างกูยืนทำไมวะน่าเฮ้ยเดี๋ยวกูแตกหรอก ขับลามหน่อยเออนั่นแหละบัฟบัฟโล่บัฟโล่เยี่ยมลุมทึบลุมพืชอันฟ้าเอาเลยลูกดีอย่างนั้นเลยโอ้โหจะครึ่งหลอดแล้วไหวไหมเนี่ยไหวอยู่ไหวอยู่ใกล้แตกแล้วโอ้โหตึงจัดตึงจัดบล็อกเค้กูครึ่งหลอดแล้วนะผู้ชมแต่มันก็เจ็บหนักอ่ะเรามีบัฟโล่อยู่อ่ะอีก10กว่าวินะครับบัฟโล่แตกเรียบร้อยโคตรดุดันโอ้ป๊อปโจ๊กเกอร์ได้มา20กว่าเวลเลยโคตรเยอะเมื่อกี้เหมือนเราได้อะไรมาบ้างวะดูก่อนดินี่ได้กล่องแอร์ดรอปมาด้วยว่าแต่มันอะไรเดี๋ยวดูเปิดดูก่อนละกันหิวงำ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 นำนำนำโอเคเดี๋ยวเปิดดูเลยว่ากล่องนี้มันได้อะไรมาบ้างนะครับฮึบกาชาว่ะกาชาได้อะไรเว้ยนี่เลยอ่านตัวอะไรเนี่ยอโคดับเบิลเซโดขอบใจเอามาทำไมวะเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นอ่านของอโคแคนโทซอรัสใช่ไหมขี่ได้2คนกูต้องภูมิใจไหมกูเล่นคนเดียวอีกกล่องหนึ่งมาเลยสุ่มเปี้ยงเอาให้อะไรวะเมื่อกี้อะไรมาผู้ชมผมได้อะไรโพลิเมอร์เหรอบ้าด่ะเมื่อกี้ได้อะไรมาวะไม่ได้ดูช่างมันหัวจะปวดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับขึ้นบ้านก่อนเลยดีกว่าคุณผู้ชมไปเอาน้องๆไปเก็บก่อนนะครับเจ้าบ๊อบชลาวันเราอยู่ไหนแล้วเว้ยโอเคอยู่นี่นะครับผมคงต้องเปลี่ยนเป็นบ๊อบขาวไปก่อนละกันคุณผู้ชมเพราะว่าบ๊อบชลาวันเราไม่พร้อมในตอนนี้ไปลูกโดดลงไปเลยเอ้ยเดี๋ยวนะเจ็บโอ้โหลืมโอ้ครึ่งหลอดเลยบ๊อบขาวตูตรงนี้มีบ๊อบอีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมแต่เวลเท่าไหร่เอ่ยเวล190นะครับแพคคาพิลัมเป็นตัวเมียหรือตัวผู้ของเราเป็นตัวผู้ตัวนู้นก็ตัวผู้โอเคไม้ป่าเดียวกันนะครับอยู่ด้วยกันไม่ได้ เราเอาเจ้าบ๊อบขาวไปตามหาไม้ขาวอีกทีนึงนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเอานี่ต้นนี้จะมีไม้ขาวอยู่นะครับอันนี้เลยต้นนี้เลยใช่เลยเดี๋ยวลองขุดดูเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดมันจะได้นะนี่ไงได้จริงด้วยฟันเกลวูดนะครับผม wow. อ่านถูกป่ะว่าถ้าเป็นขวานน่าจะดีกว่าละมั้งฮึบโอเคได้มาเพียบอุดมสมบูรณ์จริงๆแมปนี้มีทุกอย่างอ่ะแมปที่ผมเล่นน่ะบอกเลยอยากได้อะไรนะครับเดี๋ยวจัดมาให้ ไอ้ดูดิได้กระด้งมาเกียน2เองเหรอขาดอะไรเนี่ย1 2ขาดไฟเบอร์โอเคเก็บไฟเบอร์เลยใช้ไฟเบอร์เยอะมากนะครับเราปลาไปสักกี่ตัวดีสัก5ตัวได้ไหม5ตัวปึ๊บเรามีกระด้งเกียร์ละ3จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราวางได้เลยนะปึ๊บนี่วางกระด้งดักปลาไว้ตรงนี้1นะครับมีแต่ปลาตัวใหญ่ตรงนี้โอ้วางไว้เลยเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บทีหลังนะครับเรียบร้อยหรือว่าเก็บได้เลยหรือเปล่ายังต้องรอก่อนนะครับผมเฮ้ยอันนี้เหมือนปลาติดแล้วอ่ะเฮ้ยปลาติดเร็วจัดกูได้แล้ว1ตัวเปลี่ยนหญ้ามาต้องรอปลามันว่ายมาติดอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่วางดีไหมเฮ้ยมาแล้วอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยนะครับเพิ่มอีก2ตัวย้ายหน่อยย้ายเก็บย้ายไปวางใกล้ๆปลาเลยนะจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับไปรุ่นใจร้อนมันจะมีปลานี่ไงไซบิ๊กเลยนะครับตรงนี้วางตรงนี้เลยนะครับผมโอ้ตรงนี้พี่เบิ้มหมดเลยนะครับได้ไหมฮึบโอ้ไม่ได้ต้องรอ25 วิโอ้เมื่อกี้ได้แล้วเนี่ยรอบนี้แหละมาใกล้ขนาดนี้เราต้องได้แล้วล่ะไม่ได้ว่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมวางทิ้งไว้อย่างนี้แล้วกันแล้วเราค่อยมาดูกันทีหลังนะครับรังมังกรมันต้องมีมังกรเฝ้าอยู่เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมล่ะฉะนั้นเราคงต้องเปลี่ยนเป็นกิลลี่สูตรไหมกิลลี่สูตรครับไหนๆเอ่ยนี่นะครับเปลี่ยนเป็นกิลลี่สูตรดีกว่านะครับผมเพื่อที่ว่ามังกรจะได้ไม่เห็นเราตอนเราเดินลงไปใช่ไหมไม่รู้ช่วยได้หรือเปล่านะแต่ว่าเอาไปก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวเราเอาของที่ไม่จำเป็นเก็บไปที่บ้านเลยพวกเมล็ดเบอร์รี่พวกนี้เอาไปลืมปล่อยปลาก่อนเลยคุณผู้ชมนี่ฮึบ รีลิสไปลงไปโอเครีลิสไปเลยได้ปลามา3ตัวบ่อปลาส่วนตัวนี้ปลาว่ายน้ำได้มา3ตัวผมว่าผมคาบกระด้งไปเพิ่มดีกว่าวะ3ตัวน้อยเกินเอาไปเพิ่มอีกสัก5เลยเดี๋ยวไปวางทิ้งเอาไว้นะครับค่อยกลับมาจับทีหลังเดี๋ยวผมจะคราฟแกร็ปปิ้งฮุกไปเพิ่มซะหน่อยนะคุณผู้ชมกันเหนียวกันพลาดเฮ้ยเรามีนี่ด้วยนี่เรามีซิปไลน์เกือบลืมเอาซิปไลน์มาด้วยครับได้เปล่าเนี่ยซิปไลน์ขาดอะไรวะขาดไม้เยี่ยมซิปไลน์มาเอามาอีก1มา2เลยมา3เลยดีกว่าเวรี่กูดแปลงร่างเลยนะครับชุดพลางต้องมานี่เพื่อความกลมกลืนเป็นธรรมชาติถ้าไงรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาบ๊อบบี้เฮลไปกันดีกว่ามาลูกมาบ๊อบบี้เฮลไปลูกมุดเลยอีเวเฮลโดดลงไปเลยจุ๋มโอ้โหลงนานมันหนืดมากเราต้องไปรอลุ้นกันอีกทีคุณผู้ชมว่าจะมีไข่มังกรอะไรให้เราบ้างนะครับแต่ว่าตรงนี้มีแมนทิสเกิดเต็มเลยว่ะเป็นไงหลังจากผมรีใหม่นะครับแมนทิสเกิดละหุยเวลนี่ใช้ได้เวล290ตรงนี้อะเวล100ตรงนั้นแมงป่องช่างมันนะครับไปกันเดี๋ยวเดดเวิร์มเหรอจิบหายแล้วเดดเวิร์มไหวไหมเนี่ยเดดเวิร์มโอ้เจอแมนทิสด้วยโอ้ไม่นะว่ามีน้องบอกว่าหากเราฆ่าเดดเวิร์มได้เราจะได้เขาใช่ไหมแล้วเอาไม่ใช่เขาดิเขี้ยวมันเหรอแล้วเขี้ยวไปเทมแมนทิสอย่างนั้นเหรอไหนว่ากล้องไม่ขึ้นเลยเนี่ยจริงด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหขึ้นมาเลยเวลขึ้นมาเลยลงไปลูกอย่าขึ้นมาจัดเลยละกันเวลเท่าไหร่เนี่ยเวล200เอาไงดีวะสะบัดทรายขึ้นมาก่อนลูกสะบัดทรายสะบัดทรายได้ไหมฮึบมันไม่ยอมตีคุณผู้ชมชิบหายแล้วบ๊อบไปเฮลกูเด็กนะครับสะบัดซ้ายลูกสะบัดซ้ายโอ้โหตีแรงมากลงโอ้โหตัวใหญ่อุ้ยไหวไหมเนี่ยลูกสะบัดซ้ายหน่อยสะบัดซ้ายมันขึ้นมาอีกแล้วอ่ะพอมันโดนตีมันโดดขึ้นมาเองคุณผู้ชมเนี่ยดูดิมันโดนเน็ตเวิร์มขึ้นมาไม่ไหวอุ้ยถึกเกินไม่ไหวหนีลูกมุดเลยเว้ยไปก่อนโอ้โหไม่ไหวจะเครื่องหลอดเอานะครับมิ่งไปก่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่รังมังกรเลยนะครับว่าเราจะสามารถขโมยไข่ได้หรือไม่นะเมื่อกี้เห็นจิงโจ้โดดหยอกนี่ไงจิงโจ้ก็อยากได้เรามีแรมัสซูมหรือเปล่าเห็ดแรเรามีนะแต่ว่ากระสุนยาสลบเราไม่ได้เอามาแม่งไปก่อนละกันเฮ้ยมานี่เห็นทีต้องจับม้าซะหน่อยแล้วนะครับคุณผู้ชมมีคนบอกว่าไอพี่จับม้าพี่จะจับให้เลยม้าตัวนี้สีสวะแก๊กมากนะครับใส่ถุงเท้าสีเหลืองตัวเป็นสีม่วงโอ้โหม้าประเทศไหนวะเนี่ยฮึบย่องไปเลยแกแล้วเราก็ป้อนเบอร์รี่มันนะครับผมป้อนเบอร์รี่แล้วก็ขึ้นขี่ควบเลยปึ๊บโอเคป้อนไปนะครับดีกด E เรื่อยๆนะไกวอล์กเกอร์ถูกใจสิ่งนี้ปึ๊บเป็นไงชนยังป้อนทันอยู่นะครับอิมปิ้น 100% เอาเรื่องเทมมิ่ง8ตอนนี้น้องวิ่งติดโขดหินคุณผู้ชมไปแล้วครับตอนนี้ออกวิ่งแล้วหมุนเราบังคับทิศทางไม่ได้เลยนะดีนะที่ว่าน้องติดนะครับน้องติดเดี๋ยวเราข้ามไปตอนเทมเสร็จเลยละกันเสียเวลานะครับไม่น่าจะยากเกินความสามารถของผมกายวอล์กเอากดผิดไปเลยขึ้นใหม่โอ้โหอิมปิ้นลดเลยบ้าเอฟเฟกตีฟแม่งกดผิดโอ้โหเรื่องง่ายๆก็ทำไม่ได้กายโอ้เวลบวก75เองเมื่อกี้บวกตั้ง90เฮ้ยอย่าวิ่งไปทางนั้นโอเคทันอยู่รอเลยนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอใกล้จะเทมเสร็จแล้วเจอกันคุณผู้ชมนะไม่ต้องรอหรอกมันง่ายเกิน 2,000 years later คุณผู้ชมมากู คุณผู้ชมมาผมแตกเดี๋ยวไม่นะบ๊อบโอ้โหคือมันดันวิ่งไปปาดหน้าเจ้าเมกะทีเลียมโดนตบทีเดียวล่วงเลยมาตูใครวะเนี่ยโอ้โหอย่างเซ็งกูจับตั้งนานไอ้บ้าเอ้ยเอ้คุณผู้ชมคิดมันผมไม่ว่าหินก้อนนั้นมันแปลกๆนั่นไงขึ้นมาเลยว่าล็อกอิเลเมนทัลโกเลมนี่เองโอ้มีโกเลมด้วยโกเลมโยนหินไปใส่กูละไปก่อนโอ้โหโอ้ยแป๊บนึงกูเจอรังมังกรแล้วโอเคเราจอดบ๊อบเวเฮลไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาสำรวจกันเลยว่าโอ้โหอะไรวะน่ะอันฟ้าไฟวายเวิร์นผู้มังกรอยู่เพียบเลยแม่เจ้าเดี๋ยวนะไอ้ปีกเขียวๆมังกรอะไรวะมังกรไฟเหมือนกันสงสัยมีแต่มังกรไฟละมั้งยังไม่เจอรังไข่มันเลยเนี่ยคุณผู้ชมไปรังไข่มันวะเฮ้ยเป็นไงนี่ไวเวิร์นเนสมีไข่ไวเวิร์นอยู่ด้วยมังกรไฟนะครับไข่มังกรไฟเอาไงดีวะแป๊บนึงต้องไปหาทางลงดีๆหน่อยอะตรงนี้ไม่ค่อยจับเท่าไหร่เลยเราจอดบ๊อบเวเฮลไว้ตรงนี้หรือว่าเราเอาอีแรงเอาไว้นี่ด้วยกันนะครับผมบ๊อบโลนลูกอยู่กับเวเฮลไว้นะโอเคบ๊อบโลนแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นมังกรโดนล่อไปทางนู้นแล้วด้วยนะซิปไลน์นะครับเราเอาซิปไลน์มาเดี๋ยวเรารีโหลดซิปไลน์ก่อนนี่อึ๊บยิงเลยเดี๋ยวเราจะห้อยลงไปจากตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมมันกลับมาแล้วอ่ะเฮ้ยเผาตู้เหรอไอ้ผีเสื้อมึงไปไกลดิเดี๋ยวเรายิงตรงลงไปที่นู่นเลยนะครับถึงไหมเนี่ยเฮ้ยถึงอยู่ถึงฮึบอ่ะติดตั้งซิปไลน์เรียบร้อยนะครับแต่ว่าประเด็นคือกูจะลงไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ยมังกรไปแล้วอ่ะโอเคไปเลยคุณผู้ชมแถมฮึบมังกรมันยังไม่เห็นเราครับเดี๋ยวผมลองเดินดูก่อนละกันว่าเผื่อมีใครที่เจ๋งกว่านี้นะครับรังไข่ไม่มีเลยหรอวะเนี่ยเป็นตรงนั้นมีอันฟ้าเอาไงดีวะเฮ้ยกลับมาแล้วเหรอชิบหายละเราคงต้องรีโหลดเป็นแกร็บไปคุกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวทันทีที่ผมเก็บไข่ปุ๊บอะมันจะหันมาโจมตีผมแน่นอนตอนนี้มันยังไม่หันมาแต่ก็มีไข่ใบเดียวคุณผู้ชมไม่กล้าไปทางนู้นมันมีอันฟ้าเห็นทีต้องเก็บไข่ใบนี้ไปก่อนนะครับมาเอานะโอ้ไข่เวลน้อยมากเลยเวล40คุ้มไหมเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นมีอีกรังหนึ่งว่ะผู้ชมแป๊บนึงเฮ้ยรังนั้นมีไข่ไหมไปดูก่อนเอ้ยอย่าเห็นนะเฮ้ยไม่นะเหมือนรังนั้นยังไม่มีไข่เกิดโอเคถ้าอย่างนั้นเราคงต้องเอาฟองนี้ไปก็ได้วะเวล40ก็เวล40โหเอ้ยมาพอเราเก็บได้ปุ๊บแล้วก็เราต้องยิงเดี๋ยวผมซ้อมยิงดูก่อนว่าผมไปทางนู้นได้หรือเปล่านะครับไม่ถึงตรงนู้นน่ะถึงอยู่โอเคเก็บปุ๊บเดี๋ยวเราดิงตัวเองขึ้นไปเลยนะครับเฮ้ยทำไมเสียงบินอยู่ใกล้จังเลยวะเอาเดี๋ยวอะไรเนี่ยแล้วกูมาได้ยังไงเดี๋ยวก่อนโอ้โหตายอย่างนี้ตายตึกตักเอ้ยแตกเอาอะไรวะเนี่ยแล้วคืออะไรวะกูงงจัดเลยกูเป็นไรเมื่อกี้ วาร์ปขึ้นบนได้ไงอยู่ๆก็วาร์ปขึ้นแม่งเอ้ยวาร์ปไปหามังกรพอดีด้วยนะเหลือจะเชื่อโอ้ติดขอบแล้วแป๊บหนึ่งโอเคจังหวะนี้แหละเฮ้ยมีไก่บินตรงนั้นด้วยคุณผู้ชมไปเก็บพองก่อนไก่บินยาโอ้โหโอ้โหร้องบินไม่หอกโอ้โหร้องหนักต้องทิ้งอะไรเนี่ยน้ำหนักมีเท่าไหร่วะน้ำหนัก250เหรอทิ้งหินทิ้งอะไรดีเนี่ยโอ้พวกนี้มันไม่หนักเลยนะที่ผมแบกอยู่เนี่ยมันหนักกับชุดเกราะอะดิคุณผู้ชมไงดีวะทิ้งโล่เหรอทิ้งโล่ก็ได้วะโอเคขนาดมีมังกรแค่2ตัวนะกูยังยากเลยจังหวะนี้แหละกูไปละฮึบก็ได้กล้าเสียก็ได้กล้าเสียไปเก็บไข่มาขึ้นนกโอ้โหบินไม่ออกไอ้นกบินโอ้โหนกบินไม่ออกคุณผู้ชมกูต้องทำเร็วเนี่ยโอ้บินขึ้นบนเอ้าเดี๋ยวโอ้ลาก่อนบ๊อบแหลมโชคดีลูกบ๊อบแหลมตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันลูกโอ้กูทำไงดีวะเนี่ยกูต้องทิ้งโล่อีกอันหนึ่งทิ้งโล่ก่อนทิ้งโล่หยุดไม่นะบ๊อบแหลมปึ๊บไปลูกโอ้โหก็ยังบินไม่ออกอยู่ดีต้องทิ้งเลยต่อทิ้งโล่อีกอันหนึ่งโล่ทิ้งไปโอเคไปเลยตามไหมตามอยู่แต่ว่าเราหลุดแล้วนะข้างบนจิบหายแล้วข้างบนมีบ๊อบเฮลโอ้โหโดนแล้วตรงนั้นไม่นะเฮ้ยเดี๋ยวบ๊อบโลนเก็บบ๊อบโลนมาก่อนโอเคแล้วก็บ๊อบแหลมกูบ๊อบเฮลเอาให้บ๊อบเฮลตามมาลูกมาเลยโกกลับบ้านโอเคได้อยู่ไม่เกิดการสูญเสียไปครับเดี๋ยวผมนะครับจะเอาไข่มังกรไปฟักที่ชั้น2ตรงนี้เลยมาที่โล่งตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราวางเครื่องปั่นไฟก่อนเลยนะครับผมปึ๊บเครื่องปั่นไฟวางมุมนี้ละกันเยี่ยมแล้วก็ตามด้วยอันนี้นะครับเสาไฟเคเบิลนี่ปักเข้าให้นะครับจากนั้นนะครับตามด้วยเอาเลทนะอิเล็กทริกเอาเลทเชือบเรียบร้อยแล้วเราก็วางเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราต้องการได้เลยตรงนี้ละกันเชือบ2 ชั้นนะครับจากนั้นเราก็เอาแก๊สโซลีนใส่ไปในเครื่องปั่นไฟเลยครับแล้วก็เปิดเรียบร้อยแอร์ตรงนี้น่าจะเย็นฉ่ำนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ปล่อยไข่มังกรทิ้งไว้ได้เลยฮึบไปลูกแจกันแต่ว่าเลี้ยงมังกรมันต้องใช้นมไม่ใช่หรอถ้าผมจำไม่ผิดการเลี้ยงไวเวิร์นเด็กมันต้องใช้นมนี่คุณผู้ชมชิบหายละไม่มีนมนี่หว่าเหมือนจะใช้นมนะเดี๋ยวกูเก็บก่อนเกือบลืมเลยแต่ผมเคยเลี้ยงเมื่อก่อนนะผมต้องไปหานมมาดิถ้ายังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบอกผมด้วยนะคุณผู้ชมนะครับผมโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับความสนุกความมันมักจะผ่านไปเร็วเสมอนะโอเคคุณผู้ชมสำหรับพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันว่าแต่คุณผู้ชมเห็นผมหรือเปล่านั่งอยู่อะ อยากจะอวดสระว่ายน้ำเฉยๆไม่มีอะไรนะครับผมหยอกถ้าไงเดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมหากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็การเลี้ยงไวเวิร์นนั้นต้องเลี้ยงยังไงช่วยคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปทีผมลืมนะครับผมไม่ได้เลี้ยงนานนะสำหรับวันนี้นะครับผมกายวอล์กเกอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ